ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเริ่มบังคับใช้จริงจังแล้วปรากฏว่ามีคนทำผิดก็จับจริงปรับจริงลงโทษจริงบุคคลท่านนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับภาพนี้คือเช้าเมื่อวานตอนที่ท่านมีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนในห้องประชุมแห่งนี้ท่านนั่งเป็นประธานแล้วท่านไม่สวมแมสภาพนี้ตอนแรกมีการโพสต์ลงไปในเพจของนายกรัฐมนตรีและมีการลบภาพก่อนจะมีการโพสต์ใหม่แต่ทีนี้คนเขาจับสังเกตว่าอ้าวไหนกรุงเทพมหานครบอกว่าเอาจริงเอาจังไงออกนอกบ้านต้องสวมแมสมาอ่านข่าวมาจัดรายการในทีวีก็ต้องสวมแมสเพราะถือว่าอยู่นอกบ้านแล้วต้องเป็นตัวอย่างให้ประชาชนนายกทำแบบนี้เสี่ยงนะครับเอายังไงดีล่าสุดครับกรุงเทพมหานครไม่รอช้าท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเดินทางไปเพื่อชี้แจงและลงโทษเปรียบเทียบปรับนายกรัฐมนตรีเป็นเงิน 6,000 บาทฟังเสียงท่านผู้ว่ากทม.เพิ่มเติมครับคำว่าไม่สวมใส่คือถ้าใส่แล้วเอาจมูกโผล่มาก็ถือว่าไม่ได้ใส่นะถือว่าผิดระเบียบปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่ขั้นตอนในการปรับในระเบียบการปรับครั้งแรกเนี่ยยังต่ำ 6,000 ครั้งถ้าผิดซ้ำเป็น 12,000 ผิดซ้ำถึงจะ 20,000 สมมติว่าหนูเจอหนูก็ไปแจ้งความที่เจอตรงไหนแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวตำรวจเขาก็จะเรียกมาเองถ้าเขายอมเสียได้แล้วก็ตรงไปเดี๋ยวตำรวจเขาก็มาทำขั้นตอนของเขาว่าอันนี้ยอมเสียก็ปรับขั้นต่ำ 6,000 เขาก็ปรับได้เลยถ้าไม่ยอมเสียก็ปรับก็ส่งฟ้องด้วยวาจาหรือใบแดงแจ้งโทษให้อัยการส่งฟ้องศาลคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมต้องเป็นตัวเลข 6,000 บาทเมื่อกี้ท่านผู้ว่าอัศวินอธิบายในแล้วเบื้องต้นนะฮะรองผบ.ตร.ก็มาอธิบายย้ำซ้ำอีกรอบหนึ่งบอกว่ามันเป็นข้อกำหนดจากรายละเอียดของประกาศว่าถ้าหากว่าทำผิดครั้งแรกเนี่ยเปรียบเทียบขั้นต่ำคือ 6,000 บาทนี่คือตัวเลขสตาร์ทนะฮะแต่ถ้าหากว่าจะปรับลดต่ำกว่า 6,000 ก็คือได้1ใน3 2,000 ค่ะจะน้อยกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ละคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือรายละเอียดนะครั้งแรกผิดปรับ 6,000 บาทครั้งที่2ถ้ายังผิดอีกปรับ 12,000 แล้วถ้าผิดซ้ำครั้งที่3นี่แหละฮะ 20,000 บาทตัวเลขสูงสุดสำหรับคนที่ไม่สวมแมสแล้วถ้ามีครั้งที่4ครั้งที่5ล่ะก็ 20,000 แล้วครับก็ตัวเลขนี้เลยนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องรับรู้กันเอาไว้ว่าอย่าคิดว่าโอ้ก็ใส่แล้วแต่ว่าเปิดจมูกไว้หน่อยไม่ได้ใส่แล้วเอามาไว้ใต้คางไม่ได้นะครับนายกรัฐมนตรีการกระทำของนายกถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกก็จ่าย 6,000 เลยไม่ต้องมีปรับลดหย่อนเป็น1ใน3เป็นผู้นำต้องเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเมื่อผิดรับผิดลงโทษจริงเราทุกคนก็ต้องไม่ทำโดยการไม่สวมแมสนะทุกคนต้องสวมแมสนะฮะจริงๆก็อย่าลืมนะว่าแก่นของเรื่องนี้คืออยากให้คุณปลอดภัยนะไม่ใช่ให้กลัวเสียค่าปรับนะใช่ครับกลัวติดโควิดกันดีกว่าคุณผู้ชมขณะที่พลตำรวจโทภัคพงษ์พงษ์เพตรานะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าทันทีที่กระทำความผิดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกคำสั่งเรียกผู้บัญชาการกรุงเทพมหานครให้เข้าไปพบเลยค่ะสอบถามถึงความผิดที่ได้กระทำก่อนที่ท่านผู้ว่าจะชี้แจงถึงเรื่องคำสั่งว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์ยอมรับผิดนะคะแสดงความรับผิดชอบแสดงเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นว่าประชาชนได้เห็นว่าเมื่อมีคำสั่งออกมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องทำตามโดยยินดีให้เปรียบเทียบปรับตามอัตราที่กำหนดไว้และยืนยันว่าคดีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดแล้วไม่มีการส่งฟ้องศาลค่ะท่านก็บอกว่าในเมื่อท่านผิดเนี่ยท่านก็อยากจะแสดงความรับผิดชอบนะฮะแล้วทำเป็นตัวอย่างว่าในเมื่อไม่มีคำสั่งออกมาในเรื่องมาตรการควบคุมโรคเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ประชาชนก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามแม้แต่ตัวท่านก็ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับครับไม่ฮะก็เรียบร้อยแล้วฮะก็คดีก็ยุติครับหลังจากท่านยินยอมเนี่ยให้ทำการเปรียบเทียบปรับนะฮะเพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้รับมอบอำนาจมานะฮะว่าให้สามารถทำการเปรียบเทียบปรับได้ในอัตราที่กำหนดนะฮะแล้วก็จบครับเป็นหน้าที่อ่ะคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีมีประชุมครม.ที่ทำเนียบนักข่าวก็เตรียมจะถามท่านว่าเอ๊ะท่านครับเมื่อวานนี้ที่ท่านถูกปรับเนี่ยท่านจะมีชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติมยังไงไหมนายกเดินขึ้นตึกไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะฮะนะบางคนก็ต่อไปอีกอยากเห็นสลิปอยากเห็นอะไรไปอีกอ่ะถือว่าจบแล้วนะคะเราก็ต้องระวังตัวเราด้วยใส่แมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะ
สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ